การเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะขามไทยมะขามเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศมีมูลค่าการส่งออกสูงโดยเฉพาะมะขามหวานของไทยเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่มีคู่แข่งในตลาดโลกน้อยมากเพราะไม่มีประเทศใดที่สามารถปลูกได้ดีและได้รสชาติหวานเหมือนของไทยถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์มะขามทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นจำนวนมากแต่การศึกษาด้านตลาดมะขามทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีน้อยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของมะขามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของมะขามไทยผลการวิเคราะห์ความสำคัญของมะขามไทยปี2557ในตลาดส่งออกสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาอินเดียและเวียดนามมะขามหวานของไทยมีความได้เปรียบสูงแต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์และมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในส่วนของมะขามเปรี้ยวไทยกำลังเผชิญการรุกตลาดของอินเดียและเม็กซิโกซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวมากกว่าไทยและมีต้นทุนการขนส่งมะขามเข้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาถูกกว่าไทยดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการส่งออกมะขามหวานและมะขามเปรี้ยวไปยังสหรัฐอเมริกาอินเดียและเวียดนามจึงจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยจะต้องเร่งวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายเชิงรุกในการพัฒนามะขามสดและมะขามแปรรูปดังนี้ 1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างระบบการจัดการการผลิตที่เหมาะสม 2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม 3. พัฒนาตลาดภายในประเทศและส่งเสริมการตลาดต่างประเทศของมะขามสด 4. จัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิตมะขาม 5. สร้างระบบบริหารจัดการมะขามแบบครบวงจร 6. เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการแปรรูปมะขาม 7. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตมะขามแปรรูปเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะขามของไทยให้คงอยู่ต่อไป